เก่าดิจิทัล 4.0 สนับสนุนโดยเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในการสื่อสาร LINE ก็คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่หลายๆคนนิยมใช้การรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากใช้งานง่ายสะดวกส่งข้อความได้หลากหลายอีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้กล่าวทักทายกับลูกๆหลานๆในทุกๆวันด้วยไม่ว่าจะเป็นสวัสดีวันจันทร์วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์และเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับข้อความของวัยเก๋าวันนี้เก๋าดิจิตอล 4.0 จะมาแนะนำแคปชั่นดีๆที่ไม่ได้มีแค่สวัสดีวันจันทร์มาบอกต่อกันส่วนจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเก่งกวิศราปัทธรรมสูตรค่ะวันนี้จะขอเอาใจวัยเก่าด้วยการมาแนะนำแคปชั่นเด็ดๆแคปชั่นโดนๆเอาไว้ให้ไปส่งต่อกันใน LINE หรือว่า Facebook แบบไม่ซ้ำใครเดี๋ยววันนี้เรามีทริคง่ายๆมาบอกกันว่าจะทำยังไงให้คุณลืมแคปชั่นสวัสดีวันจันทร์แล้วก็ไปใช้แคปชั่นเก๋ๆของเราแทนในเก๋าดิจิตอล 4.0 เรามาเริ่มต้นกันที่แคปชั่นแนวกวนๆการใช้แคปชั่นแนวนี้อาจจะทำให้ผู้รับไม่พึงพอใจได้ดังนั้นต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเช้าวันเสาร์ยังไม่เหงาเท่าวันไม่มีเธอไม่เคยสำคัญตัวเองผิดเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองสำคัญคนที่ไม่มีใครเทศกาลอะไรก็ไม่สำคัญหรือจะมาแนวนี้ค่ะแคปชั่นแนวอ้อนแฟนก็ได้เหมือนกันเช่นอาหารปลาต้องซากุระแต่รักนะคะต้องสรังเฮโยอยากกินข้าวต้องใส่จานถ้าอยากรักกันนานๆต้องใส่ใจที่สอบผ่านเพราะมีความรู้แต่ที่ยิ้มอยู่เพราะมีความรักหรือถ้าเกิดจะแคปชั่นแบบบ้านๆอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ข้อควรระวังคือต้องดูเรื่องของกาลเทศะด้วยนะคะและที่สำคัญการใช้แคปชั่นแนวนี้เรื่องของจังหวะเป็นสิ่งสำคัญจังหวะต้องคมอารมณ์มันถึงจะโดนตัวอย่างของแคปชั่นแนวบ้านๆแบบนี้ก็เช่นเขาพอที่ว่าหนาวยังไม่เหงาเท่าเขาไม่งอหรือบริการให้กอดฟรีถ้าไม่ดีให้กอดคืนขับรถระวังหลับในนอกใส่ระวังหลับยาวแหมแต่ละข้อความน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็แอบอมยิ้มแอบขำตามกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไงลองเอาไปเลือกใช้เอาไปเลือกส่งกันให้เหมาะเนาะแต่เรื่องของการส่งไลน์หากันเนี่ยเขาก็มีการวิจัยแล้วก็สำรวจออกมาแล้วล่ะค่ะว่าวัยเก๋ามีการส่งไลน์หากันด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามนี้เลยข้อแรกเลยก็คือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการส่งเพื่อให้รู้สึกถึงความคิดถึงและก็ระลึกถึงกันอยู่ในทุกๆวันข้อที่2ก็คือเพื่อส่งความรู้สึกดีๆส่งความปรารถนาดีให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ลูกหลานครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอย่างที่3คือเพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลานอย่างที่4คือเพื่อให้เป็นการต่อบุญให้กับตัวเองหันมาสนใจธรรมะศาสนาจะทำให้ตนเองเป็นคนที่มีจิตใจที่สงบสุขไม่เป็นทุกข์ในบั้นปลายของชีวิตข้อที่5เพื่อให้เห็นถึงความทันยุคทันสมัยไม่ตกกระแสของตัวเองข้อที่6เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและบอกต่อข้อที่7เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและข้อที่8เพื่อแสดงตัวตนเองว่ายังมีชีวิตอยู่และสบายดีรู้ทริคดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมเอาไปใช้นะคะรับรองแคปชั่นของคุณจะน่าสนใจขึ้นอีกเยอะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมเก๋าดิจิทัล 4.0 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก๋าดิจิทัล 4.0 หรือที่ YouTube เก๋าดิจิทัล 4.0 นะคะ